เป็นยังไงมั่งแม่เป็นยังไงมั่งเดินไม่ได้ครับเขาถามว่าเดินไม่ได้เหรอไม่เป็นอะไรหรอกเป็นนอนลูกสบายใจแล้วยังสบายใจยังเนาะเจอเห็นแล้วนะว่าแม่เขาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงอยากเห็นภาพก่อนแต่ยืนไม่ได้ค่ะคืออยากไกลไปไหมก็อีกไกลไปเตียงเอ๊ะเอะไรวะเข้าไปให้ใกล้ๆได้ไหมคะต้องหันลึกเสียงออกมาตรงนี้ต้องหันยอดแขนก่อนเนี่ยก็ได้ต้องแขนข้างนี้ก็ใช้ได้ข้างนี้มาใช้ได้ข้างนู้นเอาหน้าออกได้ไหมลูกเอาตูดไปได้หรือยังไม่ได้ใกล้ๆไปนอนได้หรือกอดแม่หน่อยเดี๋ยวกอดแม่หน่อยกอดแม่หน่อยกอดแม่หน่อยกอดแม่อ่ะก็เอื้อกอดคอเจนหน่อยก็เอื้อกอดกอดลูกหน่อยดิกอดลูกหน่อยกอดกอดกอดก็เอื้อกอดเจนกอดแม่หน่อยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะลูกเพจครับต้องขออภัยที่อยู่ดีก็ขึ้นไลฟ์มาโดยที่ไม่มีหัวไลฟ์ไม่มีเรื่องอะไรเล่าเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสนะครับเป็นบ้านมูลนิธิสงเคราะห์คนชราที่สมุทรปราการนะครับที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายคือคุณยายเอื้อนะครับอายุ92ปีแล้วก็ด้านขวาคือคุณลุงเจตนะครับซึ่งเป็นลูกของคุณยายเอื้อนะครับสองคนนี้เป็นแม่ลูกกันครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพักคนชราที่นี่เหมือนกันนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเริ่มจากที่คุณลุงเจตนะครับป่วยนะครับป่วยแล้วตัวคุณยายเอื้อเนี่ยก็ลูกเท่าไหร่คุณลุงเจตเท่าไหร่เจตอายุ5เท่าไหร่57 92 57นะคุณลุงเจตเนี่ยป่วยนะครับแล้วก็ทางคุณยายเอื้อก็เที่ยวจะข้ามไปพบไปคุยกับลูกที่ตึกตรงข้ามนะฮะคือในมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสเนี่ยมันจะมีตึกอยู่2ฝั่งนะครับที่เป็นตึกฝั่งชายแล้วก็ตึกฝั่งผู้หญิงนะครับเขาก็ห่วงเอื้อคุณยายเอื้อเนี่ยข้ามไปดูคุณลุงเจตอยู่ตลอดนะครับข้ามไปดูคุณลุงเจตที่ฝั่งนู้นตลอดคอยดูแลคอยเลยจนวันนึงนะครับตัวเองเกิดล้มป่วยขึ้นมานะครับอย่างที่พี่จิ๋มเคยเล่าให้เราฟังนะครับผ่านเวลามาราวๆหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับป้าเอื้อกับลุงเจตไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ทางมูลนิธิเนี่ยก็พยายามที่จะไม่บอกให้ลุงเจตรู้นะครับว่าป้าเอื้อเนี่ยไม่สบายอยู่นะครับเพราะว่ากลัวว่าคุณลุงเจตเนี่ยจะซุดลงไปอีกคนหนึ่งนะครับสบายใจแล้วนะป้าเอื้อนะเด็กเราก็สบายใจแล้วเราต้องสู้แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนได้เจอหน้ากันนะครับสู้ต้องกลับมาเดินได้อีกรอบนึงต้องเดินได้อีกสู้นะสู้ไหมครับสู้ไหมสู้ทำไมสู้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 พลังเยอะพลังเยอะขอบคุณมากมากทุกคนนะคะเครื่องมินิฮาร์ดเด้มินิฮาร์ดเด้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณนะคะเป็นภาพหนึ่งที่ประทับใจเนาะเราอยู่ทุกวันเรายังน้ำตาไหลเลยเนาะเพราะว่าเราสัมผัสกับคู่นี้แม่ลูกคู่นี้มานานเรารับรู้ถึงความรักของแม่ที่มีให้ลูกแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ย
ความเจ็บป่วยมันคือเรื่องธรรมดาที่ทำให้แม่คนนึงที่เคยดูแลแล้ววันนึงขึ้นไปดูแลเขาไม่ได้แล้วก็หายไปแล้วลูกออกมานั่งมองเอ๊ะแม่ไปไหนก็เลยถามเราก็ต้องบอกให้เขามารับรู้ความเป็นจริงก็คือวันนี้ด้วยอายุของแม่92แล้วนะครับก็เนี่ยอย่างเนี้ยวันนึงเราก็ต้องค่อยๆปลอบเขาว่าวันนึงจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ทุกอย่างคือสัจธรรมชีวิตนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะมูลนิธินี้ยังต้องยืนหยัดและเพื่อดูแลคนชราที่ถูกทอดทิ้งยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมก็เชื่อว่าลูกเพจทุกคนนะครับรวมถึงพวกเราเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่จิ๋มด้วยนะครับขอบคุณครับคุณยายครับคุณยายเอื้อนะโบกมืออย่างนี้ไม่ได้ไหนเมื่อกี้คุณยายโบกมือนึกว่าเอ๊ะพี่จิ๋มไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาบอกไม่มีอะไรนะพี่จิ๋มเป็นไงพี่จิ๋มเป็นไงหัวหน้าเป็นไงคะหัวหน้าใช่ไหมดีที่สุดเลยที่ไหนก็ไม่มีอยู่ที่นี่เราพ่อแม่เรายังไม่ยังมีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยขอเขาหน่อยรูปหลายก็ไม่ได้ว่ามันเป็นความสุขที่ส่งต่อมันเป็นความสัมผัสที่มันส่งต่อได้ถึงความเมตตาที่เราส่งให้เขานะคะอยู่บ้านอย่าลืมนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองส่งต่อถึงบุพการีของคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีความรู้สึกหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากรอยกอดเราแล้วก็มือของเราที่ลูบท่านเบาๆนะคะ นี่นะครับผมเชื่อว่าลูกเพจทุกคนนะครับรวมถึงคนไทยทุกคนนะฮะคุณตาคุณยายแม้แต่พวกเราตัวพวกเราเองนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่จิ๋มนะฮะแล้วก็ขอบคุณทีมงานของทางมูลที่วัยวัฒนาธิวาสนี้ทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูแลคุณตาคุณยายมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วเนาะเป็นร้อยแล้วนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าเราช่วยอะไรได้เราก็จะมาช่วยพี่จิ๋มอีกนะครับรวมถึงลูกเพจทุกคนด้วยผมเชื่อว่าลูกเพจทุกคนก็อยากจะส่งกำลังใจอย่างน้อยๆสิ่งที่เขาทำได้อาจจะเป็นแค่การส่งกำลังใจก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคนนี้ครับผมกราบขอบพระคุณลูกเด็กท่านนะคะที่ไม่ว่าจะสลับกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังทุกอย่างที่มาสนับสนุนมูลนิธิวัยวัฒนาที่ว่าแห่งนี้เพื่อเติมเต็มกำลังใจให้เราได้สู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาลูกเพจไปดูบรรยากาศด้านนอกตอนนี้การทำความสะอาดเดี๋ยวก่อนการทำความสะอาดของเราเนี่ยไปได้ไกลมากแล้วฮะใกล้จะเสร็จในทุกพื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนน่ะมาช่วยกันเยอะมากนะครับเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้อีกทีฮะผมต้องขออนุญาตกราบขอโทษลูกเพจอีกทีเราอยู่ดีเราเปิดไลฟ์ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้มีปี่มีขลุ่ยอะไรเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วมากกับการที่ทางพี่จิ๋มนะครับเขาพาคุณลุงเจตนะครับเข็นรถข้ามฝั่งมาเพื่อมาเยี่ยมคุณแม่นะครับคุณแม่คุณยายเอื้อเนี่ยป่วยมาได้ประมาณ1สัปดาห์เท่าที่พี่จิ๋มบอกนะฮะโดยขยับไม่ได้เลยป่วยแบบป่วยหนักเลยขยับไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปนะครับแล้วทางพี่จิ๋มเนี่ยก็ยังไม่บอกให้ลุงเจตได้รู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณแม่ของเขานะครับเพราะว่ากลัวว่าคุณลุงเจตเนี่ยซึ่งกำลังป่วยอยู่ด้วยเนี่ยอาการท่านจะทรุดลงไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสอันดีในการที่เราทำความสะอาดนี่นั่นกันนะฮะพี่จิ๋มก็เลยตัดสินใจบอกคุณลุงเจตเขาบอกคุณลุงเจตไปแล้วเนี่ยคุณลุงเจตก็จากตอนเช้าผมอันนี้โดยส่วนตัวเลยผมสังเกตคุณลุงอยู่เพราะว่าผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วพอพี่จิ๋มบอกว่าคนไหนคือคุณลุงเจตแล้วก็โอเคเห็นมองว่าคนนี้คือคุณลุงเจตแต่พอเขาได้รู้เรื่องอะครับเขาได้ยินจากที่พี่จิ๋มประกาศมาอะเขาซึมอย่างเห็นได้ชัดเลยจนพี่จิ๋มเนี่ยก็ต้องพาเขามาเยี่ยมคุณแม่ของตัวเองให้ได้นะฮะเมื่อนาทีที่เราเข้าไปเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วเนาะต่างคนต่างก็ให้กำลังใจกันละกันนะครับว่าให้ต่อสู้กับโรคร้ายที่ต่างคนต่างเป็นกันอยู่เนี่ยแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างมีความสุขนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงกันละกันเราได้เห็นน้ำตาของทั้งคุณยายแล้วก็คุณลุงนะฮะคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะฮะ บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ซาบซึ้งใจมากนะครับ
ก็ร้องเพราะด้วยนะฮะอย่างที่ทุกคนเราได้เห็นกันนะครับต่อไปเดี๋ยวบริเวณลานกิจกรรมตรงนี้ก็จะเริ่มมีกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปตอนนี้คุณลุงคุณตาคุณยายเนี่ยได้กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดจากพี่สุวรรณีนะฮะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นจากพี่เอกพี่ใจอัคระบ้านและที่ดินนะครับรวมถึงน้ำส้มน้ำหวานเมื่อกี้มีน้ำเหมือนจะเป็นน้ำเก๊กฮวยหรือน้ำลำไยอะไรสักอย่างเนี่ยแหละของทางมูลนิธิกู้สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการนะฮะนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดยังเหลือเพียบเลยเดี๋ยวก็จะให้กับทางเจ้าหน้าที่คือตอนนี้ทุกคนกินกันหมดแล้วนะฮะแล้วรวมถึงทีมงานด้วยนี่พี่เจ๊พี่เอกไม่จบยังมีก็ช่องวัดเจดนะฮะมาเติมความหวานให้อีกนะฮะตอนนี้การทำความสะอาดของเราใกล้เสร็จแล้วนะฮะน้องๆพี่ๆทุกๆคนนะฮะก็กำลังพยายามเร่งทำให้เสร็จทุกอย่างภายในบ่ายโมงนี้ให้ทันนะฮะก็จะได้ตรงตามกำหนดการของเรานะฮะตอนนี้ก็พี่จันเองก็หายตัวเข้าไปในห้องแล้วไปจัดการเรื่องการกวาดหยากไยการอะไรต่ออะไรด้านในนะฮะรวมถึงครัวด้านหลังเนี่ยก็เดี๋ยวทางพี่ๆมูลนิธิกู้ภัยสมุทรปราการเนี่ยก็จะไปจัดการให้นะครับโอเคเราจะขอจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่ดีเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกคนได้ฟังกันให้ทุกคนได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมครับใครที่อยากสนับสนุนมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสนะครับสถานสงเคราะห์คนชราของจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสนะครับแล้วก็มาช่วยกันให้กำลังใจครับอย่างน้อยๆก็ให้กำลังใจคุณตาคุณยายที่อยู่ที่นี่นะครับให้เขาได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับรวมถึงขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ให้กำลังใจกันมานะครับเดี๋ยวผมจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามไลฟ์ต่อๆไปแล้วก็คอนเทนต์ต่อๆไปที่อยู่ในเพจดิจันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ